สวัสดีครับยังพอมีแรงนะครับเซสชั่นสุดท้ายแล้วขอบคุณมากครับก็เซสชั่นสุดท้ายเนี่ยคงจะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่น่าจะหนักเกินไปนะครับผมว่าเป็นคอนเทนต์ที่อยู่ใกล้ๆตัวพวกเรานะครับแต่ผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ของอีสานแล้วเมื่อเช้านี้เองเนี่ยผมอินสปายมากนะครับจากที่อาจารย์คุยกันถึงเรื่องนิวอีสานหรืออีสานยุคใหม่นะครับประเด็นที่วันนี้ผมได้รับมอบหมายมาคุยกับพวกเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำแบรนด์นะครับการที่เราจะ manage อัตลักษณ์ของเรายังไงเนี่ยให้มันมีมูลค่านะครับแล้วก็ทำให้มีความเป็นสากลนะครับผมอยู่ในบริษัทสร้างแบรนด์แล้วก็บริหารมีเดียนะครับแล้วก็อยู่ในธุรกิจเนี้ยให้กับบริษัทข้ามชาติมาตลอดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าของไทยดีมากเลยอ่ะแต่คนไทยเราทำแบรนด์ไม่เป็นทำแบรนด์ไม่เก่งคนไทยเก่งในการทำให้คนอื่นรวยครับแล้วคนไทยที่ผมสังเกตนะครับเราเก่งแก้ปัญหามากกว่าเก่งวางแผนถึงเวลาแล้วนะครับถ้าเกิดเราจะก้าวไปสู่ New Economy ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลนะครับที่ถูกขับเคลื่อนด้วย Sustainability นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราขาดไปไม่ได้เลยคือแนวคิดในเชิงความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ถ้าเกิดเราลองดูทุกๆภาคของประเทศไทยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันและเสน่ห์แบบอีสานเนี่ยเจ๋งมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีเคสหลายๆอย่างมาให้พวกเราดูกันก่อนที่จะไปพูดเรื่องแบรนด์เนี่ยเรื่องแบรนด์ไม่ได้เป็นเรื่องของการมาทำดีไซน์เรื่องชื่อนะฮะเรื่องแบรนด์คือเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมเรื่องแบรนด์คือการทำสิ่งที่ตัวเองหลงไหลให้คนอื่นเขาอยากได้นะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราต้องยิงแอดแล้วเดี๋ยวเราจะได้ยอดขายนะฮะคุณซีเคพูดไปแล้วผมว่าชัดเจนมากเลยหน้าที่ของเราคือทำให้คนเขาสนใจไม่ได้ทำให้แผนงานมันเพอร์เฟกต์ความเพอร์เฟกต์บางครั้งมันไม่มีเสน่ห์นะฮะแต่วันนี้ผมคิดว่าเราอยู่ในสื่อที่อยู่ในยุคที่ข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์ถูกไหมฮะพวกเราชอบในการดูคอนเทนต์ที่มันเอนเตอร์เทนเราแล้วมันมีความหมายเพราะฉะนั้นเส้นทางของคนทั่วโลกเลยครับเวลาเรามองเรื่องแบรนด์เนี่ยเขาไม่ลีเนียร์แบบนี้แล้วฮะเขาไม่ได้ไปตามสเต็ปนะครับแต่เป็นอย่างนี้ครับสังเกตไหมครับว่าเรากว่าเราจะตัดสินใจอะไรได้เนี่ยเราวกไปเวียนมานะครับเคยไปช้อปปิ้งกับเพื่อนแล้วเพื่อนถามเราไหมครับสีฟ้าหรือสีชมพูดีสุดท้ายลองตอบมันไปสักสีหนึ่งฮะแล้วมันจะบอกเราว่าไงฮะมันจะเลือกอีกสีหนึ่งที่เราไม่ได้บอกมันเพราะอะไรครับเพราะบางทีเนี่ยมนุษย์ยุคใหม่เราไม่ได้ต้องการคำแนะนำนะฮะเราต้องการคอนเฟิร์มชันว่ามึงคิดตรงกับกูถูกไหมครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ของการทำแบรนด์เนี่ยพวกเราต้องจำเป็นในการมองให้ครบห่วงโซ่ทางคุณค่านะครับอย่าไปมองในแง่ของความสุนทรียะในแง่ของการดีไซน์เท่านั้นนะครับและเราจะต้องเรสเปคความเชื่อของเราเราต้องเรสเปคที่มาของเราหรือถ้าเกิดคนสมัยก่อนเราจะเรียกว่าต้องเรสเปคกำพืชของเราหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราทำแบรนด์เนี่ยแบรนด์เป็นศาสตร์ที่ถ้าเกิดมองผิดจะเป็นศาสตร์แห่งการบริหารความกระแดะนะฮะเราพยายามจะทำให้แพงเราพยายามจะทำให้หรูถูกไหมนะครับแต่ตรงนี้ครับมันเป็นข้อเท็จจริงของเรื่องแบรนด์ครับสิ่งที่อีสานมีและที่ภูมิภาคอื่นผมเห็นว่ามีน้อยกว่าเรามากเลยคือคนอีสานเป็นคนที่มีความสนุกมากเลยครับเราเป็นวัฒนธรรมที่แฮปปี้โกลักกี้ฮะพรุ่งนี้เป็นไงไม่รู้เอาวันนี้ขอมันไว้ก่อนถูกไหมครับแล้วเรารักเพื่อนพ้องเรามีจิตใจเอื้ออาทรเราช่วยเหลือใครหิวมาบ้านเราได้กินหมดเลยนะครับไอ้องค์ประกอบพวกนี้คือเสน่ห์ที่อย่าทิ้งนะครับอย่าพยายามไปสร้างเรื่องใหม่สิ่งที่เมื่อกี้พี่หันพูดถูกต้องที่สุดเลยครับเมื่อไหร่เราหาความชอบของเราให้เจอรอบๆตัวเราหาตัวตนของเราให้เจอสุดท้ายความชอบเราจะกลายเป็นอาชีพได้ไม่ต้องไปหาเรื่องใหม่บางทีของที่มันอยู่ใกล้เกินไปเนี่ยเรามองข้ามมันอย่าให้เส้นผงบางภูเขามาเป็นอุปสรรคแห่งการเติบโตนะครับแล้วลองมาดูนะครับคุ้นไหมครับภาพนี้ผมว่าในนี้น่าจะมีบลิงไม่มากก็น้อยถูกไหมฮะสมัยผมอยู่ที่ True เนี่ยพอเราบอกว่าเอ้ยจะเลือกพรีเซนเตอร์นะครับชื่อน้องก็จะป๊อปอัพขึ้นมาอันดับต้นๆ นะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าเพลงนี้ล่าสุด2ปีที่แล้วตอนนี้มีคนดูไปเกือบ700ล้านวิวและภาพที่คนทั่วโลกเห็นคืออะไรครับสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับบ้านเราปะถูกปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลิซ่ากำลังส่งมอบไป
เห็นไหมครับว่าลิซ่าไป global แล้วอะแต่ความเป็นตัวตนของลิซ่าที่ลิซ่าไม่เคยที่จะลืมเลยคืออะไรครับคือการสำนึกรักบ้านเกิดแล้วเขารู้ว่าตัวเขามาจากไหนแล้วพอมันเป็นแบบนี้ได้มันเป็นสิ่งที่เมืองนอกมันไม่มีไงถูกไหมครับแต่อันนึงที่ผมคิดว่าเราลองมองให้มันมากขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเราว่าลิซ่าดังไหมระดับโลกป่ะเชื่อไหมครับมีคนหนึ่งดังกว่าลิซ่าเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมครับลิซ่ายอดวิว700 ล้านวิวผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักท่านนี้ฮะมนแคนแก่นคูนนะครับชอบกันไหมครับจะ1,000 ล้านวิวแล้วนะครับขอเสียงตบมือให้พี่มนแคนหน่อยนะครับ976 ล้านวิวอะ Amazing มั้ยถูกไหมเกิดจากอะไรครับถ้าเกิดเราลองมองดูจากอัลกอริทึมของ YouTube คืออะไรฮะคนอีสานชอบฟังอะไรวนๆฮะเปิดคอไปฮะถูกไหมครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเสน่ห์แบบอีสานมันก็มีมูลค่าในเชิงวอลลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับเราลองไปดูเพลงแต่ละเพลงสิฮะผู้บริหาร YouTube เวลามาเนี่ยเขาไม่เก็ตเลยนะว่าคนนี้คือใครอ่ะก็ไหนบอกว่ายูเป็นประเทศของเคป๊อปไงบอกเฮ้ยใจเย็นๆกรุณามาลองไปงานหมอลำสักรอบหนึ่งก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าเมืองไทยเนี่ยเคป๊อปก็เคป๊อปเถอะเพียงแต่กูยังไม่พร้อมที่จะโปรโมทแต่กูพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมตัวเลยฮะทั่วโลกกรุณาจับตาดูนะครับความน่าสนใจตรงนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเสน่ห์ที่เราไม่ลืมตัวตนของเราไม่ลืมบ้านเกิดของเราแล้วหยิบเรื่องราวที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยออกมาทำให้คนเขาเชื่อเหมือนเราอะครับออกมาสร้างคุณค่าไอ้ตรงนี้แหละครับคือแบรนดิ้งนะครับแบรนดิ้งมันคือการบริหารความศรัทธานะครับคุณศรัทธาเรื่องไหนคุณทำให้คนเขาฟีลเหมือนกับคุณน่ะตรงนั้นน่ะมันจะดรอให้เกิดดีมานด์เจเนเรชันทางการตลาดเพราะแบรนดิ้งสำหรับผมนะครับมันเป็นเรื่องของการบริหารเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมคนเห็นคนจำได้แต่สุดท้ายคนไม่ซื้อไม่มีประโยชน์นะฮะลิซ่าค่าตัวเป็น100 ล้านนะครับแต่คุณลองมองดูสิครับในบางธุรกิจถ้าเกิดลิซ่ามาแล้วขายของได้เป็น10,000 ล้านเนี่ย100 ล้านจาก10,000 ล้านค่าตัวลิซ่าโคตรถูกเลยฮะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองมองต่อไปเนี่ยเสน่ห์แบบอีสานเนี่ยทุกวันนี้อีสานเริ่ม global มากขึ้นนะฮะใครจะไปคิดว่าสับเปลือกโกอินเตอร์แล้วไม่ได้อินเตอร์เฉพาะแถบๆบ้านเรานะฮะไปในต่างแดนด้วยวิธีการเล่าเรื่องแบบคนอีสานความเชื่อแบบคนอีสานเสน่ห์ความน่ากลัวแบบผีอีสานกับผีฮอลลีวูดมันมีกลิ่นอายที่ไม่เหมือนกันแต่มันก็มีเซกเมนต์คนที่อยากสนใจนะครับองค์ประกอบต่างๆที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมพวกนี้คือแบรนด์หมดเลยครับจับตาดูให้ดีนะครับปีนี้ผีตาโขนจะเป็นฮีโร่ของปีนะครับด้วยซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนานาที่เราพูดถึงแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแตะซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพราะผมคิดว่าพวกเรากำลังตีความซอฟต์พาวเวอร์ในมุมของกางเกงช้างในมุมของข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ต้มยำมากเกินไปละมันมีอีกหลายๆอย่างที่มันโกบียอนแค่ของกินนะครับแล้วก็ของใช้นะครับความเป็นอีสานพวกนี้นะครับมันได้ไปอินเตอร์แล้วนะครับแล้วคนเมืองนอกเนี่ยสนใจอย่างยิ่งเลยเมื่อกี้มีแอนโทเนียมาตอนเช้าพวกเราเคยทราบไหมครับว่าปีหนึ่งเนี่ยนางงามจักรวาลของเราท่านหนึ่งไปปรุงแต่งความเป็นผีตาโขนแล้วก็เอาออกไปเนี่ยไปสร้างมูลค่าทำให้มันเกิดบทสนทนาเยอะแยะไปหมดเลยฮะว่าตกลงอีเทศกาลนี้คืออะไรฉันอยากไปเมืองไทยจังเลยมันทำให้เกิดดีมานด์ในแง่ของการท่องเที่ยวให้กับเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวเนี่ยที่ถูกกระตุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านนี้ครับพวกเรารู้จักไหมครับคุ้นไหมครับน้องมะเดี่ยวตอนนี้ดังมากนะครับวงการแฟชั่นท่านดูแมททีเรียลที่เอามาใช้ในการทำไฮแฟชั่นของน้องมะเดี่ยวสิฮะซ้ายมือคืออะไรครับไม้กวาดนะฮะองค์ประกอบพวกนี้เชื่อไหมครับ10 ปารีสก็ทำไม่ได้ฮะเพราะคนไทยมี way of perceiving the world ที่แตกต่างจากชาวบ้านคนไทยเก่งในการทำเรื่อง mix and ไม่แมทช์แต่มีเสน่ห์นะครับไอ้พวกนี้พี่เชื่อว่าน้องๆที่อีสานเนี่ยพวกเรามีมุมมองพวกนี้ทั้งหมดแล้วครับลองประดิษฐ์ประดอยนะครับลองหาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่น้องๆมีแล้วเอามาทำให้มันเกิดความน่าสนใจนะครับแบรนด์ทั้งหมดที่เราคุยพูดถึงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณ CK พูดสิ่งที่พี่ท็อปพูดหรือสิ่งที่พี่ขวัญพูดนะครับถ้าเกิดผมจะสรุปเนี่ยแบรนด์มันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่คุณมี follower เยอะๆนะฮะ
มีคนตามคุณเยอะๆแต่คุณไม่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ที่มันสามารถสร้างแชร์แวลูในโลกออนไลน์แบรนด์คุณก็ไม่เกิดถูกไหมฮะคุณอิมเมจินพวกสาวกของ Apple นะฮะเมื่อวานได้ดูไหมครับเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ตัวท็อป iPad รุ่นใหม่ทราบไหมครับว่าราคาเท่าไหร่ 140,000 กว่าบาทนะครับตัว2เทราไบต์เรามายุคที่ iPad ราคา 100,000 กว่าบาทแล้วนะครับเขาขายได้เพราะอะไรฮะเพราะแบรนดิ้งของเขามีคอมมูนิตี้ของคนที่พร้อมที่จะ pay more นะครับแบรนด์ไม่ได้เป็นเรื่องของการที่น้องๆต้องมีชื่อมีโลโก้นะครับแต่มันคือเรื่องของการบริหารอัตลักษณ์ภาพจำคืออะไรถูกไหมพอพูดถึง K-Bank เห็นสีอะไรครับทุกคนบอกเขียวหมดเลยใช่ไหมครับโดยไม่ได้เตรียมด้วยทุกอย่างมันถูกสตอร์ในความจดจำของเราแบรนดิ้งเป็นเรื่องของการทำ perception managementPerception กับ Reality อะไรสำคัญกว่ากันครับ Perception สำคัญกว่าถูกไหมเพราะมันเป็นการทำให้คนจำเราได้เชื่อเราและสามารถเชื่อมโยงกับเราได้นะครับ Branding อันนี้สำคัญมากนะครับ Branding ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณพยายามอยากจะบอกคนอื่นนะ Branding คือ Net Takeaway ที่คนเขาฟีลว่าคุณเป็นอะไรคนอาจจะเข้าใจคุณผิดก็ได้นะแต่ถ้าเกิดคนเข้าใจคุณผิดแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคุณไม่สามารถมีความสามารถในการทำให้เขาเข้าใจว่าคุณคืออะไรนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราเข้าสู่ยุคที่แบรนดิ้งแบบอีสานเนี่ยมันไม่ควรเป็นแค่ product ละเมื่อไหร่เราขาย product การแข่งขันเรื่อง pricing point จะตามมาการทำให้ product เราแตกต่างจะยากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนมานะครับทำในเรื่องของ experience มูลค่าของธุรกิจของน้องจะสูงขึ้นทันทีนะครับแบรนด์ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการที่มันจะมองว่าหน้าตาเป็นยังไงละมันเป็นเรื่องของการที่คุณทำให้คน feel อย่างไรนะครับแบรนด์ไม่ได้เป็นเรื่องของวิชวลแต่เป็นเรื่องของคอนเนคทิวิตี้มันคือศาสตร์แห่งการบริหารความสัมพันธ์นะครับซอฟต์พาวเวอร์ครับในช่วงที่ผ่านมาเราคุยกันเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราลองมองดูซอฟต์พาวเวอร์จากในแง่คิดของแบรนด์ไฟแนนซ์นะครับแบรนด์ไฟแนนซ์เป็นองค์กรกลางที่เขาเมเชอร์ว่าคอมเพทิทีฟเนสนะครับของแต่ละประเทศนะครับในการเอาพาวเวอร์ที่เราเรียกว่าอำนาจละมุนเนี่ยมาทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายคุณค่าบางอย่างในเชิงในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันมีถึง7เสาหลักเลยนะครับที่เราคุยกันเรื่องของกางเกงช้างก็ดีอาหารก็ดีมันเป็นแค่ส่วนนึงเองครับมันยังมีเรื่องของ business and trade มันมีเรื่องของ governance ด้วยนะฮะ governance คือความมีธรรมาภิบาลในการบริหารเราจะไม่อยากซื้อของกับใครที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนขี้โกงถูกไหมครับ international relation ความง่ายEase of doing business ของเราเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับ culture and heritage ตรงนี้ผมว่าคนไทยคุยกันเยอะมากเราพยายามจะบอกเขาว่าเรามีอะไรนะครับ media and communication คือเสาที่5นะครับเรามีแต่เราไม่ได้โปรโมทหรือเราพูดน้อยเกินไปแล้วเขาเข้าใจเราผิดมันก็เข้าไม่ถึงนะครับอันที่6เป็นเรื่องของ education and science นะครับความรู้ของคนในบ้านเราเองเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศแล้วทำให้มันมี edge บางอย่างในการที่สร้างให้เกิด differentiation ตรงนั้นก็เป็น soft power soft power คือการ earn seating ของคุณในเวทีโลกนะครับและท้ายสุดเลยครับหลีกหนีไม่ได้เลยเพราะสัดส่วนใหญ่ๆของ GDP บ้านเรามาจากเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวถูกไหมครับ people and value คนมาเมืองไทยส่วนใหญ่จะบอกว่าไงฮะคนไทยถ้อยทีถ้อยอาศัยคนไทยใจดียิ้มเก่งใช่ไหมครับซอฟต์พาวเวอร์ KPI ที่ใช้ในหลักสากลเนี่ยนะครับเรามองว่าสิ่งที่เรามีนะครับต้นทุนทางธุรกิจที่เรามีหรือต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีในแต่ละพื้นถิ่นเนี่ยมันมี influencing power ขนาดไหนคุณสร้างอิทธิพลให้กับคนในการที่จะทำให้เขาฟีลว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งคุณยังไงคุณมีชื่อเสียงหรือเปล่าชื่อเสียงเกิดจากอะไรครับจะเกิดจากการที่พวกเราต้องบิวถูกไหมรู้จักการทำคอนเทนต์ที่ถูกต้องรู้จักการทำให้คอนเทนต์ของคุณคัตทรูใช่ป่ะไม่ใช่ใส่เข้าไปแต่ควอนติตี้แต่จะทำยังไงให้คนเขารู้สึกว่าเอ้ยมันเกิด attractiveness ในการที่ฉันจะจดจ้องคุณและทำความเข้าใจคุณมากกว่า5วินาทีขึ้นไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้นะครับการที่อีสานจะมีซอฟต์พาวเวอร์นะครับหรือแม้กระทั่งสร้างแบรนด์ที่เป็น destination branding เนี่ยมันไม่เพียงแต่ส่งผลในเชิง domestic นะครับจะส่งผลในเชิง international ด้วยนะครับถ้าเกิดเราคิดให้เป็นองค์รวมแล้วเราเข้าใจถึงห่วงโซ่ในการสร้างคุณค่าในแง่ของการบริหารการรับรู้ของคนนะครับผมชอบสิ่งที่คุณฉันทนาครับเป็น Young Filmmaker Award พูดนะครับ
แล้วผมว่ามันเกี่ยวข้องกับคนอีสานมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้เป็นเรื่องของการเสนอการแต่งกายภาษาอาหารหรือทิวทัศน์นะแต่มันควรเป็นเรื่องของการนำเสนอคุณค่าของชีวิตผู้คนลองคิดตามนะสนใจนะคุณค่าแบบอีสานคืออะไรอะไปถอดสมการตรงนี้นะฮะมันคือจุดเริ่มต้นของ business idea เต็มไปหมดเลยนะครับลองดูนะครับไอ้การมองแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป้าหมายทางการท่องเที่ยวนะครับที่ทางทท.วางไว้เนี่ยนะครับไม่น่าจะยากนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เดือนที่5เราได้คนกลับมาแล้วประมาณ12ล้านคนนะฮะแต่สัดส่วนการท่องเที่ยวเราลองมองดูสิมูลค่าการท่องเที่ยวคือ3ล้านล้านบาทนะฮะแล้วถ้าเกิดเราดูเนี่ยพื้นที่ของภูมิภาคอีสานใหญ่ขนาดนี้ความ rich ในแง่ของ culture ของเรานะครับความเก๋แบบอีสานนะครับเรากำลังจับเขามาทำให้เกิดคุณค่าอย่างสิ่งที่จริตของคนรุ่นใหม่และจริตของ global citizen เขารับได้และอยากรับรู้แล้วหรือยังนะครับผมขอฝากวิธีการคิดง่ายๆนะครับ branding มันคือสมการแห่งการสร้างคุณค่าเมื่อไหร่ที่คุณมีแบรนด์คนจำชื่อคุณได้แต่คุณไม่ได้มี linkage กับเขาเลยไม่มีทางที่จะเกิดคุณค่าเกิดขึ้นนะครับอันดับแรกครับลองมีจินตนาการหน่อยครับเดี๋ยวเราจะเห็นเลยนะครับว่าคนอีสานเก่งมากเลยอ่ะเอาสุ่มไก่ไปทำเป็นแชนเดเลียนะครับผมไปเจอร้านอาหารอีสานเนี่ยเข้าไปผมตกใจมากเลยร้านใหญ่มากเลยพอมองขึ้นไปที่โคมไฟอุ้ยเป็นสุ่มไก่ว่ะผ้าม่านทำมาจากผ้าขาวม้านะครับกระติบเอาไปทำเป็นกระเป๋าไฮแฟชั่นนะครับไอ้องค์ประกอบพวกนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากจินตนาการพวกเราต้องเป็นปฏิปักษ์กับความธรรมดาไม่งั้น creativity และจินตนาการเราไม่มีทางเกิดนะครับไม่มีสิ่งไหนที่มันเกิดแล้วมีความสำเร็จในโลกโดยที่ไม่เกิดความเสี่ยงนะครับเราต้องบริหารความเสี่ยงให้น้อยแล้วเราใช้จินตนาการให้มากนะครับความคิดสร้างสรรค์จะตามมาและการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นและนวัตกรรมตรงนี้แหละครับเป็นสมการของการสร้าง value นะครับให้เกิดขึ้น authenticity คือความจริงแท้กับตัวเราเองอย่าไปประดิษฐ์คนสมัยใหม่โดยเฉพาะยิ่งคนในโลกออนไลน์รู้ครับว่าอันไหนเฟกอันไหนกระแดะอันไหนเป็นของจริงและส่วนใหญ่อ่ะพอเรารู้ว่าอันเนี้ยเป็นของที่จัดตั้งมาเราเป็นไงฮะเราจะปัดทิ้งถูกไหมแต่อันไหนเราดูปุ๊บแล้วมันเลียวอ่ะมันดูแล้วมันอิมเพอร์เฟกอ่ะตรงนั้นเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันมีอะไรกับฉันต่อฉันจะไปอะแดปต่อนะครับจุดเด่นของซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยมันมีความหลากหลายมันไม่มีสูตรสำเร็จเลยนะครับมันอยู่ที่พวกเราครับในฐานะที่เป็น global citizen คนรุ่นใหม่ว่าเราจะเอาต้นทุนบ้านเกิดของเราอ่ะหยิบความแตกต่างตรงนั้นขึ้นมาสร้างคุณค่ายังไงสะท้อนวิถีของเรายังไงและที่สำคัญทำให้เกิด attractiveness ถ้ามันไม่เกิด attractiveness จบเลยนะฮะมันจะไม่สามารถเรียกว่าเป็นอำนาจละมุนได้การที่มันเป็นอำนาจละมุนได้ต่อเมื่อมีคนสนใจเขาผมมีตัวอย่างครับลอง imagine ครับถ้าเกิดเราจะต้องมีโรงแรมหรือมีโฮสเทลอันหนึ่งแล้วเราต้องให้คนต่างชาติมาเราจะโปรโมทแบรนดิ้งของเราไว้ยังไงฮะโฮสเทลเจ้านี้นะครับตอนนี้ถูกเครือนาลายซื้อไปแล้วเขาชื่อว่าหลับดีโฮสเทลผมไม่มั่นใจว่าเขามาที่อีสานแล้วยังนะครับลองดูนะครับแค่ชื่อเนี่ยนะครับสังเกตไหมเวลาเปิดโรงแรมชื่อจะต้องวิลิสมาลาใช่ไหมอนันทาราไฮแอดใช่ไหมต้องตั้งชื่อให้แบบกระแดะไว้ก่อนฟังแล้วดูแพงแต่เนี้ยหลับดีแล้วเขารู้ว่าเขาขายคนต่างชาติเท่านั้นเขาเลยทำชาเลนจ์ครับในการสร้างแบรนด์ของเขาบอกว่าเฮ้ยคุณรู้ป่ะขนาดคนไทยอ่ะยังมีภาษาบางอย่างที่เราพูดไม่ได้เลยถ้าเกิดมึงพูดในสิ่งที่คนไทยพูดไม่ได้นะมึงมานอนฟรีและนี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นครับสวัสดีครับ my name is Chai you know in Bangkok you can get one free night at หลับดี hostel if you can say ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ for the meaning ยักษ์ใหญ่ mean big giant and ยักษ์เล็ก is that small one okay lai is mean chasing ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่และ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 ยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ so easy สวัสดีครับ my name is Chai
I will tell you how to sleep free in Bangkok at Lakdi Hostel. First you have to know her. She is Yai. Yai means grandma. Okay? To sleep free, just speak this sentence. Yai kin nam yai, nam lai yai la yoi. Yai kin nam yai, nam lai yai la yoi. Kin means eating and that is nam yai. Nam lai yai means her saliva and that is la yoi.ยายกินลำไยน้ำลายยายละย้อย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  สวัสดีครับ my name is Chai and this is Pad Thai but forget it now because today another Pad will give you a free night in BangkokAt Lakdi Hostel, that is Phat Phat. No, 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 no. I mean Phat, and in Thai, this is Phat. To get a free night at Lakdi Hostel, just speak this. Chao Phat 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 Yen Phat 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 Chao Phat 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 Yen Phat 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 Phat.Phat Phat have the same meaning.How mean morning, yen means evening. For fat it mean enjoy eating. Chao fat phat phat yen fat phat phat. Chao fat phat phat yen fat phat phat. Chao fat phat phat yen fat phat phat. Chao fat phat phat chao fat phat phat. Chao fat phat phat yen fat phat phat. Chao fat phat phat. Challenge. โฆษณาไม่ได้บอกเลยใช่ไหมครับว่าเตียงนุ่มขนาดไหนสระว่ายน้ำเป็นยังไงร้านอาหารดีแบบไหนแต่เขาใช้เสน่ห์แบบไทยทำให้เกิด awareness ของคำว่าหลับดีโฮสเทลสิ่งที่ตามมาครับลูกค้าของเขาอะครับที่ enjoy กับ dialogue และไวยากรณ์แบบเนี้ยที่อยากมาเมืองไทยเพราะเมืองไทยเป็นดินแดนที่อะไรเอ่ยมั่วๆแต่โคตรลงตัวนะครับปรากฏว่านี่คือสิ่งที่ฝรั่งส่งคลิปเข้ามาครับยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กยักษ์เล็กและยักษ์ใหญ่เซ่ลักเนาะโอเคยักษ์ใหญ่ลายยักษ์เล็กยักษ์เล็กลายยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ลายยักษ์ยักษ์ลี่ลายยักษ์ยักษ์ใหญ่ลายยักษ์เล็กยักษ์เล็กลายยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ลายยักษ์เล็กยักษ์ใหญ่ลายยักษ์เล็กยักษ์เล็กลายยักษ์ยักษ์ใหญ่ลายยักษ์เล็กยักษ์เล็กลายยักษ์ใหญ่ชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดชาวฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดชาวฟาดผัดฟุกเย็นฟาดฟักชาวฟาดฟาดฟักเย็นฟาดฟักฟักยายกินน้ำยายน้ำลายยายละย้อยยายกินน้ำยายน้ำลายยายละย้อยยายกินน้ำยายน้ำลายยายลายย้อยยายกินน้ำยายน้ำลายยายลายย้อยโอเคยายกินน้ำยายยายกินน้ำยายโอเคไหมครับเสน่ห์แบบไทยและสิ่งที่ตอบกลับมาคือคลิปที่หลับดีโฮสเทลเนี่ยได้รับการพาร์ทิซิเพตจากคนทั่วโลกนะครับตอนนี้หลับดีน่าจะมีหลายภาคและมีที่ถ้าเกิดไปกรุงเทพเนี่ยเราจะเจอเขาแถวมาบุญคองนะครับตรงข้ามสนามสุขถ้าเกิดเราไปหัวหินเริ่มมีละแล้วก็เกาะสมุยก็มาละนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าการทำแบรนด์ของเขาแข็งแรงจนกระทั่งเครือนาลายซื้อหลับดีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารพอร์ตโฟลิโอนะครับเพราะฉะนั้นมุมหนึ่งที่พี่ๆอยากฝากน้องๆไว้ครับการเข้าใจเรื่องแบรนด์เนี่ยอันดับแรกเลยนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยเริ่ม move ครับจากการบอกว่าตัวเองเป็นอะไรนะครับไปสนใจเรื่อง why นะครับ why ทำไมคนถึงต้องสนใจเราสมัยก่อนเนี่ยเราชอบพูดเกี่ยวกับตัวเราเองถูกไหมฮะใช่ไหมครับสินค้าของเรามีกี่แรงม้าขับได้ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันดียังไงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราลองมองดูองค์กรใหญ่ๆหรือแบรนด์เจ๋งๆนะครับเริ่มพูดเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็น why หรือ purpose driven เพราะว่าเวลาเราทำแบรนด์เราอยากให้คนซื้อเนี่ยกว่าจะมาถึงวงจรการซื้อได้มันต้องให้คนรู้จักก่อนใช่ไหมครับองค์ประกอบพวกนี้เป็นเรื่องของการทำ storytelling ทั้งนั้นเลยนะครับไอเดียคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการสร้างมูลค่าของแบรนดิ้งแบบอีสานนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จมันนี้พวกเราที่จะต้อง explore และใช้ imagination ของเรานะครับสินค้าตัวนี้
ม่ใช่ของอีสานนะครับเป็นสินค้าที่มาจากนครชัยศรีนะครับนครชัยศรีอยู่ติดแม่น้ำถูกไหมฮะเขาปลูกส้มโอได้เยอะมากและสิ่งที่เขามีตามมาคืออะไรฮะผักตบชวาครับที่เขาอยากกำจัดแต่สิ่งที่คนในพื้นที่รู้อะฮะว่าเฮ้ยถ้าเกิดกำจัดผักตบชวาไปแล้วไม่ได้สร้างคุณค่าเลยสิ่งที่เขาไปทำคือเอาผักตบชวาฮะมาทำให้เป็นแพคเกจิ้งเพิ่มมูลค่าของส้มโอลูกนี้ถ้าเกิดไปขายที่เมืองนอกนะฮะใบนี้ไม่ต่ำกว่า10 US ดอลลาร์แล้วถ้าเกิดเราอ่านดูดีๆเนี่ยแบรนดิ้งดูอินเตอร์ใช่ไหมครับถ้าอ่านให้ชัดขึ้นมันคือส้มโอของสวนลุงกลิ่นเจ้าของสวนคือลุงกลิ่นนะครับลุงกลิ่นออชาร์ดเห็นไหมครับแล้วก็เป็นสินค้า GI ด้วยลองมองดูสิครับว่าของเหลือใช้อ่ะมันยังทำให้แพคเกจิ้งของคุณเนี่ยมีเสน่ห์แล้วมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรีนได้ด้วยใช่ไหมครับ Return Trash ใช่ไหมเป็นแพคเกจิ้งที่มีเทเชอร์นะครับหรือแบรนดิ้งของเราเองเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีสูตรสำเร็จในการพูดแบบเดียวนะจุดยืนแบบเดียวกันเราพูดต่างในความหมายที่เหมือนกันก็ได้เคสสตัดดี้นี้เราเรียกว่าการทำ Attribute Framing พวกเราทานโยเกิร์ตกันไหมครับคนส่วนใหญ่ทานโยเกิร์ตเพราะอะไรฮะพอรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพอาจจะช่วยระบายท้องก็ดีอาจจะช่วยทำให้เราได้แคลเซียมที่ดีแต่คนกินโยเกิร์ตส่วนใหญ่เนี่ยจะกลัวหวานแล้วกลัวว่ามีไขมันเยอะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการไม่มีไขมันเนี่ยมักจะเป็นจุดยืนของโยเกิร์ตนะครับแบรนด์แรกเนี่ยขายดีมากเลยในเอเชียนในอาเซียนนะครับคือคนเอเชียเนี่ยต้องการพูดให้ชัดฮะเธอไม่มีไขมันใช่ไหมฉัน 0% แฟตแต่เชื่อไหมครับมันมีอีกแบรนด์นึงครับอันนี้ของ Foremost Friesland ขายดีมากในยุโรปเขาพูดว่าอะไรฮะ 100% fat free ความหมายเหมือนกันปะเหมือนกันเปี้ยคำถามคือใครขายดีกว่ากันเขาเป็นที่หนึ่งในแต่ละมาร์เก็ตที่เขาอยู่นะฮะเพราะคนในแถบบ้านเราอ่ะเราจะคุ้นชินกับ 0% ถูกไหมลูกค้าของคนอาเซียนเนี่ยชอบพูดเลยตรงๆกินแล้วได้อะไรไม่ต้องคิดมากแต่ในประเทศที่มันมีการพัฒนาสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราจะเจอผู้บริโภคที่คิดเยอะเฮ้ยถ้าเกิดเป็นของไดเอทอ่ะแม่งแม่อร่อยแต่การใส่ 100% น่ะมันเป็นการแอดคอนฟิเดนต์ว่านูทริชั่นยังอยู่เต็มว่าอรรถรสของมันก็ยังอร่อยอยู่ 100% นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อยากให้พวกเราลอง play around นะครับกับต้นทุนทางวัฒนธรรมบ้านเราและหาเหลี่ยมมุมในการสื่อสารแบรนดิ้งคือศาสตร์แห่งการสื่อสารการสื่อสารให้ถูกใจคนที่ฟังการทำแบรนด์จงอย่าเป็นทุกอย่างในสากลโลกให้ทุกคนชอบเราเป็นไปไม่ได้นะครับแต่จงเป็นบางอย่างให้กับบางคนที่ใช่ความรักก็เช่นกันนะครับอย่าพยายามปรับตัวให้มันเหมาะกับคนที่เราไปชอบเขานะครับเขาควรชอบเราจากในความที่เราเป็นนี่แหละครับคือแบรนดิ้งนะครับมองดูต่อไปนะครับพวกเราเวลาไปนอนโรงแรมเนี่ยกุญแจหรือคีย์การ์ดในโรงแรมเราใช้ทำประโยชน์อะไรได้บ้างครับเข้าห้องถูกไหมเมอริเดียนครับโพซิชันของเขาคือการเป็นโรงแรมไฮเอนด์เขาไม่ได้ขายห้องนอนฮะเขาบอกว่าเขาจะต้องคิวเรตเอ็กซ์เพียรียนของลูกค้าเขาสิ่งที่เขาทำก็คือทุกที่ที่เขาไปเนี่ยบัตรเมอริเดียนคือบัตรเบ่งแปลว่าอะไรสมมติว่าถ้าเกิดคุณพักที่เมอริเดียนที่ฝรั่งเศสเวลาคุณจะไปเข้ามิวเซียมเนี่ยนะครับคนต่อคิวกันยาวๆเลยคุณเดินไปเลยฮะเขาจะมีฟาสเลนให้คุณแล้วคุณโชว์บัตรว่าฉันพักที่เมริเดียนคุณจะได้เข้าหรือคุณไปจองร้านอาหารคุณโชว์การ์ดว่าฉันพักที่เมริเดียนแล้วเขาก็จะไปเดียวกับพวกภาคีเครือข่ายของเขาที่เขาทำธุรกิจด้วยเพื่อทำให้ experience ของคนที่นอนที่เมริเดียนเนี่ยรู้สึกว่าฉันประทับใจและฉันจะต้องกลับมาที่เมริเดียนเพราะเมริเดียนคืนเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าบาทนะครับในต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนที่จะไปนอนโรงแรมหมื่นกว่าบาทที่ไหนก็ให้ได้แต่คนที่มีปัญญาจ่ายเงินหมื่นกว่าบาทสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดคืออะไรฮะเวลาถูกไหมเลอเมริเนียนเนลเอ็ดนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและมันคือแบรนดิ้งมันไม่จำเป็นต้องทำเป็นโฆษณาเลยครับแต่มันเป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าเราได้แบรนด์คือประสบการณ์นะครับหรือเมืองนอกตอนนี้นะครับมันมีเทรนด์นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ถ้าเกิดเราไปไม่ได้เนี่ยเราสามารถส่งของรักของเราเนี่ยไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆแล้วเขาจะถ่ายรูปของรักของเราเนี่ยกับแลนด์มาร์คของแต่ละประเทศกลับมาให้เรามีความรู้สึกอิ่มเอมทางจิตใจก็เป็น business model ที่ผมคิดว่าเฮ้ยเป็นไปได้ด้วยเหรอแต่มันเป็นจริงแล้วนะครับหรือ
ตอนนี้เราจะเจอกับผู้บริโภคยุคใหม่นะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยการไปกินร้านอาหารนะใครๆก็ไปได้มิชลินเยอะแยะไปหมดเลยแต่การไปกินในบ้านคนน่ะที่เขากินแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณไม่รู้จักเขาไม่มีทางเป็นไปได้มันจะมีร้านอาหารที่เราเรียกว่า Eat With นะฮะอันนี้ดังมากเลยในยุโรปตอนนี้นะครับเทรนด์นี้เกิดขึ้นแล้วก็คือเขาจะบอกว่าบ้านเขาคุกกิ้งแบบเนี้ยคุณสนใจมั้ยถ้าเกิดสนใจมาแจมได้อาจจะมีค่าใช้จ่ายหน่อยนึงแต่คุณจะได้กินของที่ไม่ใช่เป็นของแมสแน่นอนเพราะกูอยู่แบบนี้กินแบบนี้และคุณจะได้สัมผัสสิ่งที่เป็นฉันเป็นวัฒนธรรมของฉันนะครับดีไซน์เช่นเดียวกันครับห้องนี้เคยเรียนดีไซน์บ้างครับเรียนการตลาดมีไหมคุณสังเกตไหมครับว่าสิ่งที่คุณเห็นในจอเนี้ยมันคือ user interface นะครับ branding เกี่ยวกับการทำ user interface เช่นเดียวกันนะซ้ายกับขวาครับอันไหนที่พวกเราคิดว่าเราจะคลิกซื้อได้เร็วที่สุดจากเห็นรูปดิจิตอลเนี่ยถ้าเกิดคุณให้เวลาคนคิดมากเนี่ยนะครับเขาไปซื้อคู่แข่งเรียบร้อยแล้วใครคิดว่าซ้ายมือครับยกมือขึ้นใครคิดว่าขวามือครับโอเคไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่จงไปเทสครับตอนนี้เนี่ยธุรกิจการทำโฆษณาหรือธุรกิจการทำมีเดียนะครับเราจะเก็บข้อมูลพวกนี้มาเป็น data driven customer design เพื่อจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมคนไม่คลิก buy แล้วไม่ยอมจ่ายอะไรที่ขัดแล้วเราเปลี่ยนอินเทอร์เฟซทันทีนะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดเรามีกระเป๋าอีสานการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคุณต้องมีความปราดเปรียวในการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะคุณจะเห็น customer data กลับมาหาคุณในทุกๆครั้งที่เขาคลิกที่เขาเลื่อนนะครับซ้ายกับขวาครับคิดว่าอันไหนน่าจะกดซื้อได้ง่ายกว่ากันเอกฉันท์มากทุกคนยกมือว่าขวาเพราะอะไรฮะเห็นสินค้าปุ๊บสีเหลืองใหญ่มากว่า add to cart ถูกไหมแล้วเมื่อไหร่ที่คุณ add to cart นะครับมันจะตามหลอกหลอนคุณจนกระทั่งคุณซื้อมันฮะตรงเนี้ยเราเรียกว่า computational creativity เรารู้ว่าคุณแสดงความจำนงของคุณกับสินค้าแล้วนะครับ digital marketing มันจะต้อนคุณได้จนให้สุดท้ายเนี่ยคุณจะต้องบายนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเรื่องของ branding เป็นเรื่องของประสบการณ์และทุกประเทศที่ทำเรื่องของ destination branding พยายามจะ cater ประสบการณ์ทำให้คน feel นะครับไปกับวิธีการสื่อสารของเขาโดยใช้ experiential marketing เป็นตัวนำเคสต่อไปที่ผมจะเปิดเป็นเคสของเอสโตเนียนะครับเอสโตเนียเขาเชื่อว่าประเทศเขาเนี่ยความดิบของธรรมชาติเป็นจุดขายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขานะครับแต่จะทำยังไงให้ไอ้ความดิบของเขาเนี่ยเข้าถึงคนที่ไม่สามารถสัมผัสความดิบเขาก็เลยทำเป็นโซเชียลเอ็กซ์เพริเมนต์เพื่อบอกว่าคุณลองมาเที่ยวเอสโตเนียสิแล้วคุณจะรู้เลยว่าไอ้ที่ที่คุณอยู่เนี่ยให้แบบเราไม่ได้ลองไปดูกันครับMy friend. Relax. Work, man. I got no work. Smile. You win the trip to Estonia. Cool. Thank you. เราเคยเห็นตำราไหมครับว่าโปรโมทประเทศต้องทำแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยการที่เขาเอาเทคนะครับมาวัดนะครับหน้าคนว่าสเตรสเลเวลคุณเป็นแบบไหนแล้วไปเตือนเขาว่าถึงเวลาละที่คุณควรจะต้องออกไปเจอโลกกว้างและมาเอสโตเนียสิธรรมชาติบ้านเราดิบมากแล้วมันจะทำให้คุณไม่สเตรสนะครับแล้วก็ทำเป็นแคมเปญอย่างเงี้ยสามารถที่จะเป็นคอนเทนต์นะครับใส่ลงไปในโลกออนไลน์ให้คนเห็นเอ็กซ์เพริเมนต์นี้นะครับดีกว่าที่ออกมาพูดตรงๆนะครับว่าดินแดนของเขาเนี่ยให้ในเรื่องไหนนะครับหรือนะครับเราลองไปดูอีกอันหนึ่งนะครับที่
ผมคิดว่าน่าสนใจมากแล้วน่าจะเอามาลองกับอีสานนะครับเพราะอีสานเราใหญ่มากเลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นงานของออฟฟิศผมที่นิวยอร์กนะครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเราทำงานให้กับเลโก้แลนด์นะครับแล้วเรารู้ว่าเลโก้แลนด์เนี่ยถ้าจะไปต้องเดินทางไกลมากเลยอะเราจะดรอให้เกิดฟุตฟอลกับบิสเนสเรายังไงเราใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีนะครับทำแอปขึ้นมานะครับเราใช้เพนพอยต์ของลูกค้าเราที่บอกว่าเราไกลแล้วต้องขับรถไกลเนี่ยเทิร์นมันให้มันเป็นอรรถรสแห่งความสนุกในการเดินทางนะครับอิมเมจินก่อนที่คุณจะออกจากบ้านคุณที่อยู่รัฐต่างๆเนี่ยคุณโหลดแอปนี้และในระหว่างทางที่คุณขับรถมาปั๊บเนี่ยคุณจะสามารถเก็บพวกคอยเก็บพวกไอเทมต่างๆแล้วคอยกับไอเทมต่างๆนั้นเมื่อคุณมาถึงเลโกแลนด์ปั๊บคุณสามารถแลกเป็นอาหารแลกเป็นตั๋วแลกเป็นของกิฟต์เซตกลับบ้านได้นะครับแคมเปญนี้เชื่อว่า Quest to the Legoland Using Google Maps, we transform the phone's GPS into an immersive Legoland adventure. As kids traveled, landmarks became part of Lego storylines in real time, putting real-world locations like national parks and historic places at the center of imaginary adventures. Kids could choose from one of four stories, each inspired by rides in the park. As they reached landmarks, they unlocked new chapters of the story. Battling evil villains and solving mysteries to complete their quest. When they reached the park, the adventure continued as they discovered the characters and rides they encountered during their trip. By integrating Lego-themed stories with thousands of landmarks, fun facts, and quizzes, a traditional GPS became a new adventure for every trip. Instead of tuning out, kids explored the world around them in a whole new way. And are we there yet? Became, can we go again? นะครับก็เป็นแคมเปญที่ใช้เทคโนโลยีลอง imagine สมมุติว่าคนจากกรุงเทพขับรถมาขอนแก่นเส้นทางเนี่ยเคลียร์อยู่แล้วใช่ไหมครับต้องผ่านอะไรมาบ้างถ้าเกิดเรามีแอปนึงแล้วให้เขาเก็บต่างๆนานามาเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเกิด experience แบบขอนแก่นแล้วก็สามารถทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้เส้นทางนะครับหรือบางทีเนี่ยบางโรงเรียนใช้วิธีพวกนี้ในการโปรโมทนะครับ culture ของท้องถิ่นนะครับที่เราเห็นเคสในต่างประเทศนะครับคนอีสานกับคนไทยเนี่ยทุกครั้งเวลาผมไปบรรยายที่ต่างประเทศนะครับคนไทยถูกมองว่าเราเป็นคนที่โคตรครีเอทีฟเลยครับอาจารย์นะครับคนไทยเก่งมากเลยในการเอาเรื่องที่มันไม่เข้ากันมาอยู่กันแล้วมันลงตัวนะครับผมไม่มั่นใจที่มขมีไหว้ครูหรือเปล่านะครับแต่อันนี้เนี่ยผมคิดว่าเด็กน่ารักมากนะครับคงรู้สึกว่าคุณครูหิวนะครับผ่านไหว้ครูน่ารักมากเลยครับแล้วเป็น edible ผ่านไหว้ครูนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของเราที่เขาคิดว่าเฮ้ยอาหารอีสานน่าจะราคาไม่แพงเนี่ยแต่เราเห็นไหมครับเมื่อเราเอาศาสตร์แห่งการบริหารประสบการณ์เอาความละเมียดมาใส่เราดูหน้าตาซอยจุสิฮะซอยจุเหมือนกับที่พวกเราทานไหมครับหน้าตาแบบนี้คุณให้จานเท่าไหร่ครับใช่ไหมครับสูงกว่าที่เราเคยทานไหมถูกไหมจำไว้นะครับbranding คือการบริหารประสบการณ์แล้วเมื่อไหร่คุณทำให้ประสบการณ์ของคุณเนี่ยมันมีคุณค่ากับลูกค้านะครับมูลค่าทางธุรกิจมันตามมาแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมเจอจากการทำแบรนด์แบบคนไทยก็คือเรายึดติดกับท่ามาตรฐานมากไปหน่อยลองเปลี่ยนท่าไม่มาตรฐานอย่างล่าสุดผมเพิ่งขึ้นมาจากเกาะเต่านะฮะเกาะเต่าเนี่ยเขาทำเรื่อง sustainable island สิ่งที่เจอคือพอลงไปที่เกาะเขาเอากระบอกไม้ไผ่ที่เราทำข้าวหลามฮะมาเป็นกระบอกในการขายน้ำเก๊กฮวยนะครับลองเดาไหมฮะกระบอกข้าวหลามใส่น้ำเก๊กฮวยผมจ่าย120 บาท
แพงกว่าไอ้กระป๋องพลาสติกอีกนะครับแต่มันเป็น experience ที่พวกเราไม่เคยเจอหรือไม่คุ้นชินนะครับองค์ประกอบเหล่านี้ครับเทคนิคทางด้านดีไซน์นะครับแอดความสุนทรียะเข้าไปฮะเราคิดว่าไส้กรอกอีสานหน้าตาแพคเกจิ้งอย่างเงี้ยน่าจะขายได้ซองเท่าไหร่ครับมากกว่า20บาทที่เรากินโดยที่ไม่มีซองไหมนะครับคนซื้อประสบการณ์นะครับคนไม่ได้ซื้อสินค้าแพคเกจิ้งคือเซลแมนใบทำงานได้ดีมากกว่าเซลแมนบางคนซะอีกนะครับจงใส่ความเล็กๆน้อยๆลงไปในความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ของลูกค้าการทำแบรนด์คือการทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่การบริหารธุรกิจคือการทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเมื่อไหร่ที่คุณทำให้เรื่องที่เล็กๆของลูกค้าเป็นเรื่องใหญ่สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับความประทับใจและหลายๆครั้งในธุรกิจคุณไม่มี second chance ในการ make first impression นะครับ people judge you from the very first lookถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณสามารถ cater experience ของลูกค้าคุณในมุมที่มันเกิดอาการว้าวได้คุณจะชาร์จเท่าไหร่ก็ได้เพราะคนมองคุณ beyond สิ่งที่คุณขายนะครับกระติบข้าวเหนียวครับกับกระเป๋าที่เป็น high fashion นะครับอีกไม่นานบาลองเซียก้ากุชชี่น่าจะขอลิขสิทธิ์ไปขายนะครับหรือแม้กระทั่งอันนี้ขายจริงแล้วนะฮะอันนี้ไปที่เมืองคานส์ที่ฝรั่งเศสเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นขอนแก่นนะแต่รู้ว่ามาจากอีสานนะครับชื่อว่ากระเป๋าไก่บ้านแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตคนอีสานนะครับแล้วก็ผู้นำประเทศหลายๆประเทศเนี่ยพอเห็นกระเป๋าลายไก่บ้านเราเนี่ยตื่นเต้นกันมากเลยครับโอ้โหคุณคิดกันได้ยังไงเนี่ยนะครับราคาครับลองดูฮะเห็นหรือยังคำว่าไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันสร้างมูลค่าได้ขนาดไหนถ้าไก่สีทองอยู่ที่ 33,000 บาทนะฮะสีแดง 19,000 นะฮะถ้าเกิดเงินยังไม่ถึงเอากงไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อไก่ตามมากงอย่างเดียว 19,000 เห็นไหมความละเมียดพวกนี้ครับน้องๆทุกคนสามารถ play around กับมันได้สิ่งที่มันอยู่กับคนอีสานคือความ happy go lucky จงใช้ความ happy ของเราอ่ะให้มัน lucky in love lucky in game especially lucky in business game และตรงนั้นน่ะจะเป็น soft power ที่แท้จริงของบ้านเรานะครับอันนี้ที่ผมบอกสุ่มไก่แล้วเอามาทำเป็นแชนเดเลียนะครับแล้วบรรยากาศของเขาเนี่ยรู้สึกบ้านมากเลยนะครับผลสุดท้ายนะครับเราคุยกันว่าอย่างนี้ครับการที่เราจะไป global ได้เนี่ยนะครับมันมี characteristic ของแบรนด์ที่มันไปอยู่ในระดับสากลได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันต้องทำให้เกิดแชร์ agenda หรือภาษาการตลาดเรียกว่าคุณต้องมี purpose ในการทำธุรกิจใช่ไหมครับทำไม SCG บอกว่าฉันไม่ได้ขาย construction materialแต่ฉัน drawing the future ฉันกำลังวาดอนาคตให้กับคนเมืองไทยฉันกำลังเอานวัตกรรมมาทำให้ชีวิตของคนไทยเนี่ยนะครับอยู่ด้วยความลื่นลมและความ advance มากขึ้นปตท.ทุกวันนี้พยายามจะสลัดภาพของการเป็นบริษัทขายน้ำมันและ energy sector เขาบอกว่าฉันจะเป็นบริษัทที่ ignite your potential เราจะทำไงให้ potential ของคนไทยเนี่ยไปสู่เวทีโลกไอ้พวกนี้ครับคือ share agenda ลองไปถามดูครับว่าคนแบบอีสานนะเราจะแชร์อเจนดาแบบไหนไปทำให้สมาพันธ์โลกเขารู้สึกว่าอันนี้คืออีสานสเปซที่ผมเห็นของอีสานที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับอีสานคือดินแดนความรื่นรมพวกเราเซิงลำสนุกสนานงานทุกงานที่ไปไหนเนี่ยทุกงานที่ผมไปอีสานเนี่ยคืออีสานเป็นความสนุกนำอ่ะอีสานเป็นคนขี้เล่นน่ะนะครับไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นสเปซของการแชร์อเจนดาก็ได้นะครับแบรนด์ที่ดีต้องพุชบาวด์รีนะครับอย่าไปขายแค่ตัวสินค้านะครับเบนซ์ไม่ได้ขายรถนะฮะเบนซ์ขายสถานะถูกไหมโรเล็กขายอะไรครับไม่ได้ขายความเที่ยงตรงของนาฬิกานะครับเขาขายหน้าของคนใส่คุณใส่โรเล็กหน้าคุณจะใหญ่ขึ้นถูกไหมไอ้องค์ประกอบพวกนี้ครับคือการพุชบาวด์รีของแบรนด์และที่สำคัญที่สุดแบรนด์ยุคนี้ต้องอินสปายพาร์ทิซิเพชันเพราะว่าเมื่อไหร่มันเกิดเอนเกจเมนต์แล้วเนี่ยนะครับAI บนโลกออนไลน์จะช่วยพวกเราในการทำให้ภาพจำของเราหรือความถี่ในการเห็นของคนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดครับคอนเทนต์อย่างเดียวไม่พอคุณต้อง generate conversation ด้วยเมื่อไหร่ที่คนเข้ามานะครับคุยกับคุณในโลกออนไลน์ตรงนั้นแหละครับแบรนด์คุณเริ่มเกิดแต่เมื่อไหร่ที่คุณโพสอะไรไปแล้วแป๊กไม่มีคนดูนะฮะอันนั้นจงรีบกลับลำและรีบใส่ความคิดสร้างสรรค์อีกระดับนึงขึ้นไป
นะครับ leading entertaining และ being useful นะครับแบรนด์ทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาไม่ทำเรื่องของ launch and leave ละหลายๆครั้งเวลาเราทำโปรเจกต์เนี่ยเราทำโปรเจกต์เสร็จกับการทำโปรเจกต์ให้สำเร็จไม่เหมือนกันนะฮะคนไทยชอบตีความของการเสร็จกับสำเร็จเนี่ยต่างกันอันนี้อันตรายมากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์เมืองนอกเนี่ยเขาจะหลีกหนีการ launch and leave แต่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีแผนงานที่ fluid iterative และแบรนด์ living มี energy อยู่ตลอดเวลา test and learn อยู่ตลอดเวลานะครับเราใช้การสังเกตของลูกค้านะครับเป็นตัวนำนะครับเราต้อง work in the pace of culture สังเกตลูกค้าเราว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใช่ไหมครับอย่างเมื่อเช้าท่านทูตพูดถึงเรื่องของ demographic shift สิ่งที่ผมเห็นได้เยอะมากเลยในธุรกิจที่ผมอยู่ก็คืออะไรฮะ kids getting older younger นะฮะเด็กทุกวันนี้โตเร็วขึ้นและเขาฉลาดขึ้นด้วยเพราะเขามี space แรมของเด็กเนี่ยเขา open มากกว่าเราเขาเห็นข้อมูลเยอะมากกว่าเรา adults defining their age นะครับคนที่อายุมากเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณไปดูเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาอายุจริงๆแล้วเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะว่าไม่ได้เลยคือบรรดาร้านคุณหมอเกี่ยวกับศัลยกรรมบ้านเราก็ดีเหลือเกินใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเจอในสังคมไทยนะฮะเราเจอซิมตอมหนึ่งที่เรียกว่า value collision ก็คือว่าเด็กโตเร็วและผู้ใหญ่ไม่อยากแก่ก็เลยมาเจอกันในสเปซที่เหมาะสมคนทำแบรนด์เก่งๆจะหาสเปซนี้ครับในการหา positioning ของแบรนด์นะครับ work in the pace of culture และเรื่องสุดท้ายครับที่ผมอยากฝากน้องๆไว้นะครับการทำแบรนด์เนี่ยมันไม่ได้เพียงมองแค่ imagination แล้วก็ไม่ได้มองในแง่ของเพิงพาณิชย์นะครับกฎของการสร้างแบรนด์สำหรับผมในโลกอนาคตมีแค่4ข้อฮะคุณต้องมี will มีความตั้งใจมี effort มี focus และกล้า take riskกล้าที่จะเรียนรู้และกล้าที่จะบาลานซ์ว่าตกลงอะไรถูกอะไรผิดเรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่นะครับแล้วมันอยู่กับสังคมไทยของเรามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2,500 กว่าปีนะฮะมันคืออิทธิบาท4ถ้าเราเอาอิทธิบาท4มาใช้ในการทำแบรนด์คุณจะมีแบรนด์ที่สตรองมากและเป็น global มากนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณทำแบรนด์แล้วคุณไม่ได้มีความสนใจกับมันไม่ได้มีความหลงไหลกับมันคนจะไม่สัมผัสหรอกครับว่าแบรนด์คุณมีเสน่ห์แบบไหนนะครับพุทธศาสนิกชนของอย่างพวกเราเนี่ยเราเติบโตมากับคำสั่งสอนพวกนี้ฮะแต่ถ้าเกิดเราขมวดมาในมุมของการบริหารธุรกิจเรามองในเชิงพาณิชย์แล้วเราลองเอาจิตของเราเป็นที่ตั้งนะครับเรื่องพวกนี้คือเรื่องของการทำแบรนด์ที่ฟันเดเมนทัลมากและผมใช้เรื่องพวกนี้ครับเวลาผมบริหารแบรนด์เมืองนอกนะครับเป็นสิ่งที่ฝรั่งไม่ได้มองแน่นอนนะครับสิ่งที่อยากฝากไว้ครับเรื่องสุดท้ายครับเก่งได้ดีได้แต่ต้องมีคุณธรรมด้วยนะครับโลกของการทำแบรนด์คนจะรู้ครับว่าอะไรเฟกนะครับการที่คุณขายของที่มีคุณภาพไม่ใช่คำโฆษณาของคุณแต่มันควรเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของคุณแบรนด์ที่ไร้จริยธรรมแบรนด์ที่ไร้คุณธรรมในโลกอนาคตคุณจะไม่มีที่ยืนนะครับแบรนด์ที่ไม่ได้สนใจคนอื่นนะครับคุณจะไม่มีที่ยืนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะครับนอกเหนือจากคอนเทนต์ที่ดีนอกเหนือการใช้เทคโนโลยีที่ดีสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากฝากพวกเราไว้ก็คือจงทำแบรนด์ที่เป็นธรรมาภิแบรนด์เอาใจเขามาใส่ใจเราและตรงนี้แหละครับการทำให้แบรนด์อีสานไปสู่สากลโดยที่ไม่มีใครที่จะเทียบเราได้รับรองเลยครับพวกเราจะเป็นคนที่มีแบรนด์เจ๋งๆและมีความสำเร็จให้กับประเทศเราครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับการฉลอง60ปีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ